ความสงบแห่งชาติฉบับที่9ทับ2,557เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎเอการศึกพุทธศักราช2457จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐ และเอกชนหยุดทำการตั้งแต่วันที่23ถึง25พฤษภาคม2557ประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ